เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องของควันบุหรี่มือสองนะครับวันนี้เนี่ยนะครับการที่เราไม่ได้สูบบุหรี่แต่เราอยู่ใกล้กับคนที่สูบบุหรี่นะครับแล้วสูดเอาควันบุหรี่เข้าไปเนี่ยจะส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับควันบุหรี่มือสองเนี่ยนะครับที่เข้าสู่ร่างกายของเราก็จะมีความเสี่ยงดังนี้นะครับเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้น 25-30% เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดเพิ่มขึ้น 20-30%เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งที่ลำคอมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่3เท่าเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งในส่วนอื่นๆของร่างกายได้แก่กล่องเสียงช่องปากหลอดอาหารและกระเพาะปัสสาวะมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ถึง2เท่าก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบหลอดเลือดหัวใจทันทีที่ได้รับควันบุหรี่มือ2ผู้ที่มีอาการหอบหืดโรคหัวใจและโรคหลอดลมอักเสบจะทำให้อาการของโรคเพิ่มมากขึ้นนะครับและนี่ก็คืออันตรายจากควันบุหรี่มือ2ที่เราจะต้องหลบเลี่ยงนะครับถึงแม้เราไม่ได้สูบบุหรี่ก็ตามนะครับครับสำหรับสาระความรู้ตรงนี้จัดทำและเผยแพร่โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ